หนึ่งเรื่องราวนะคะที่เป็นมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะนั่นคือเกี่ยวกับเรื่องลดเกี่ยวกับราคาน้ำมันเบนซินและก็ราคาค่าไฟนะคะคาดว่าจะรู้ผลภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายเศรษฐาทวีสินค่ะก็ได้กล่าวถึงนโยบายนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องครอบคลุมทุกมิติโดยหลังจากนี้ค่ะกำลังเตรียมพิจารณาหารือเกี่ยวกับการปรับลดราคากลุ่มน้ำมันเบนซินซึ่งมีความละเอียดอ่อนอย่างมากกว่ากลุ่มดีเซลนะคะดังนั้นรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบด้านโดยจะมุ่งเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มแรกค่ะขณะที่ค่าไฟนั้นนะคะตนเองอยากให้ราคาค่าไฟต่อหน่วยอยู่ที่3บาทต่อหน่วยค่ะซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพูดคุยเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องนะคะคาดว่าจะรู้ผลภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ค่ะขณะที่การพักหนี้ของเกษตรกรก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและก็เร่งด่วนนะคะขณะที่หนี้ในภาคส่วนอื่นๆก็ต้องพิจารณาตามความเร่งด่วนซึ่งรัฐบาลยึดหลักอะไรทำได้ก่อนทำทันทีค่ะขณะที่การเพิ่มรายได้ระยะสั้นนะครับอย่างโครงการดิจิทัล Wallet 10,000 บาทก็ยืนยันนะครับว่าจะเกิดได้ในไตรมาสที่1นะฮะก็ไตรมาส1ปี2567ขณะที่ความชัดเจนเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะมีการประกาศในเดือนพฤศจิกายน2566ครับแล้วก็มีผลในเดือนมกราคมปี2567แน่นอนแต่จะปรับขึ้นเท่าไหร่นั้นขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพูดคุยกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมอย่างรอบด้านนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกด้วยว่าในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวก็ถือเป็นเรื่องสำคัญครับทั้งการพัฒนาการผลิตของภาคเกษตรการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยยืนยันว่าการเปิดฟรีวีซ่าได้นะฮะเขาบอกว่าจะให้คำนึงถึงความมั่นคงเป็นหลักเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยในขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเตรียมหารือการเปิดฟรีวีซ่าให้กับประเทศอินเดียต่อไปด้วยนะครับตอนนี้